รอบต่อไปเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและต่างประเทศซึ่งยังไม่พบจุดต่อในสำนวนคาดจะสั่งคดีและส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยได้ภายในกำหนดครบฝากขังครั้งที่หนึ่งวันที่15ตุลาคมนี้เกินไปละเกินไปละเกินไปละอ้าวกินเลยลูกเอาใส่ปากเลยอย่าอาบน้ำตาขึ้นไปกินน้ำกันลูกสะอื้นไป